คอลลาเจนตัวนี้เป็นไดเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดไม่ต้องผ่านการกระบวนการย่อยหรืออะไรใดๆคือดูดซึมไปใช้ในร่างกายได้เลยนะคะฮัลโหลสวัสดีพ่อสอวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะในช่อง SG Channel จ้าหายไปซะนานเลยเนาะก็อย่างที่รู้ๆกันนะเนาะว่าแกมเองเป็นซึมเศร้าแล้วก็แบบชอบแบบไปตบตีกับอารมณ์ตัวเองก็เลยแบบหายไปนานแต่ระหว่างหายไปนั้นก็คือไม่ได้ไปหายแบบนิ่งๆตบตีแค่อย่างเดียวนะก็ยังแบบว่าแบบหาของมาเติมเรื่อยๆให้แบบไม่ให้แบบเขาเรียกว่าอย่างไรไม่ให้ดาวก็เลยแบบเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆหมายถึงว่าแพ็กเกจไหนหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนน่าสนใจก็เลยแบบอ่ะเอามาลองระหว่างที่แบบดาวๆก็เอามาลองดูแล้วก็ฟีดแบ็กเป็นไงก็จดลิสต์ไว้จดลิสต์ไว้วันนี้ก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่แบบเป็นกระแสมากๆเลยซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกเล่า90นะคะอันนี้บอกเลยนะว่าพูดตามเนื้อผ้าแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าซื้อเงินซื้อเองจ่ายเองทุกอย่างเราก็จะพูดตามเนื้อผ้าแล้วก็เรารู้สึกยังไงเราก็จะพูดไปอย่างนั้นนะคะโอเคนะใครที่ชอบก็ดูใครที่ไม่ชอบก็ปัดผ่านแล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นี่เองนั่นก็คือแบรนด์นี้เลยคอลลาเจนแบรนด์นี้เลยดร.พงษ์พลัสนะคะคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสวิตามินซีนะคะเป็นไทป์1นะคะเป็นแบบพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะคะปริมาณที่เขาให้มาคือ100มิลลิกรัมแล้วก็มีวิตามินซีมาด้วยแล้วก็ในซองเนี้ยเขาจะมามีช้อนแถมมาให้ด้วยนี่คอลลาเจนตัวนี้เป็นไดเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดไม่ต้องผ่านการกระบวนการย่อยหรืออะไรใดๆคือดูดซึมไปใช้ในร่างกายได้เลยนะคะเดี๋ยวมาพูดก่อนว่าคอลลาเจนมันดียังไงบ้างมันช่วยเรื่องอะไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนเคยแบบหาข้อมูลหรือว่าเกมเคยทำคลิปหลายคลิปไปเนาะก็มันก็จะช่วยเรื่องผิวผมเล็บผิวก็ช่วยเรื่องแบบริ้วรอยที่ว่าแบบริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือว่าริ้วรอยที่แบบรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวมันก็จะซ่อมแซมด้วยนะคะอันนี้วิธีการกินของเขาที่เขาบอกมานะคะก็คือรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนตวงแล้วก็ต่อท้องว่างละลายในน้ำ100มิลลิลิตรต่อ1ช้อนนะคะแล้วหรือว่าจะแบบหรือว่าจะเทไปในผสมในอาหารก็ได้นะคะ 1-2 ช้อนตวงเช่นกันนะคะคำเตือนนะคะเด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทานนะคะล็อตที่เกมได้มาก็คือผลิตเมื่อวันที่26เดือน8ปี2021นะคะก็คือเป็นล็อตแรกแล้วเกมก็สั่งมากินเลยวิธีการกินของเกมคือเกมกินวันละ1ช้อนตอนเช้าก็คือชงกับน้ำเปล่าตอนเช้าก็วิตามินซีด้วยเกมก็เคยทำคลิปวิตามินซีไปแล้วก็ไปหาดูกันได้นะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนไทป์1นะคะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลนะคะก็คนที่แพ้อาหารทะเลก็รับทานไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวแพ็คเกจนะคะเห็นไหมตัวแพ็กเกจก็จะเป็นซองแบบนี้แล้วก็มีช้อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวคอลลาเจนที่เป็นตัวไดเปปไทด์เกมกินไปแล้วประมาณรู้สึกว่าจะเกมไม่แน่ใจอ่ะ2-3อาทิตย์ได้เนาะจะเดือนนึงอ่ะผมจะเห็นไหมเนี่ยผมมันจะค่อนข้างละเอียดเลยแหละผมมันจะค่อนข้างละเอียดเลยอ่ะดูดิค่อนข้างละเอียดเลยฟุ้งเลยเรามาพูดถึงความประทับใจก่อนความประทับใจแล้วก็ความรู้สึกที่เกมได้กินคอลลาเจนของดร.พงษ์ตัวนี้นะคะอันนี้พูดตามเนื้อผ้าเลยนะว่าดีก็จะบอกว่าดีไม่ดีก็จะบอกว่าตามเนื้อผ้าเลยอะเนาะโอเคนะใครที่ชอบแบบความเรียลความจริงก็ติดตามไว้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงความที่แบบถึงมันจะเป็นไดเปปไทด์เขาบอกว่าละลายเร็วดูดซึมได้ดีดูดซึมโดยที่แบบไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยของกระเพาะอาหารมันสามารถดึงไปใช้ได้เลยก็จริงแต่อันเนี้ยข้อดีของมันคือมันสามารถแบบ
าไปใช้ได้เลยกินเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะมันเพิ่มวิตามินซีเข้ามาด้วยวิตามินซีกับคอลลาเจนน่ะมันช่วยส่งเสริมซัพพอร์ตการทำให้ผิวเรากระจายคอลลาเจนทุกตัวมันนอกจากว่าคอลลาเจนบางตัวที่จะใส่กูต้ามาจะทำให้ขาวแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันไม่ได้ทำให้ขาวแต่มันจะช่วยทำให้ผิวเรากระชับเต่งตึงไขกระดูกหัวเข่าลูกสะบ้าหรือบริเวณกระดูกข้อต่ออ่อนๆหรืออะไรก็แต่มันช่วยบำรุงพวกนี้นะคะแล้วก็ผิวผมเล็บหลังจากที่เกมได้ทดลองกินไปเกมก็ไม่รู้ว่ากี่วันเกมก็จำไม่ได้อ่ะความรู้สึกส่วนตัวนะที่เกมกินไปเกมรู้สึกว่าเฉยๆอ่ะอันนี้คือพูดตามเนื้อผ้าเลยนะเพราะว่าเกมเสียตังค์ซื้อเองมาทดลองเองก็เลยอยากรู้ว่ามันจะดีไหมจริงๆนั่นแหละก็แต่ที่ทดลองกินไปก็คือเอาล่ะเริ่มตั้งแต่การชงก่อนเลยชงกับน้ำหนึ่งแก้วของเกมอ่ะน้ำหนึ่งแก้วก็อันนี้หนึ่งช้อนแล้วก็ถ้าทิ้งไว้ก็คือมันจะตกไปแล้วก็นอนก้นคือไม่ละลายเราต้องใช้ช้อนคนแล้วจากที่ทดลองทิ้งไว้อย่างเงี้ย 2-3 วัน 2-3 ครั้งอ่ะมันรู้สึกว่าพวกคอลลาเจนตัวเนี้ยมันตกลงไปก็จริงแล้วมันตกไปแล้วมันกลายเป็นผลึกอ่ะเราต้องใช้ช้อนคนให้แตกกว่ามันจะละลายแล้วถ้ามันละลายมันก็จะแบบไม่ใสเหมือนน้ำเปล่าเหมือนตัวอื่นที่เกมเคยกินด้วยเพราะว่าตัวนี้มันผสมวิตามินซีมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เกมไม่แน่ใจนะแต่ตัวอื่นที่เกมเคยกินคือแบบชงทิ้งไว้ก็คือแบบหายไปเลยกลายเป็นน้ำเปล่าไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเกมมีคอลลาเจนที่แบบกินแล้วแบบเป็นที่หนึ่งในใจเกมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่นั่นแหละก็ทำคลิปไปแล้วคอลลาเจนที่หนึ่งในใจเกมไปดูได้นะคะว่าตัวนี้ดีจริงแต่ตัวนั้นน่ะเป็นโมเลกุลที่แบบเป็นแบบชนิดแกนูแล้วก็เป็นชนิดที่ใหญ่อ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเปปไทด์เลยแต่ว่ามันละลายได้หมดจดเลยอันนี้คือพูดถึงตัวเก่านะมาพูดถึงตัวนี้กันต่อเขาบอกว่าไม่มีกลิ่นคาวตัวนี้คือแบบจริงกลิ่นคาวน้อยมากถ้าเทียบกับตัวที่เกมกินประจำอ่ะคือตัวนี้กลิ่นคาวน้อยมากแล้วเขาบอกว่าคืออันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนะไม่มีน้ำตาล 0% เลยแล้วก็ไม่มีแป้งไม่ผสมแป้งอะไรใดๆนี่แหละประมาณเนี้ยไม่ผสมแป้งไม่มีน้ำตาลประมาณเนี้ยแต่กินไปแล้วเกมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันหวานไม่รู้ว่ามันหวานเพราะอะไรอันนี้คือไม่รู้จริงๆความรู้สึกหลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยถึงระยะเวทถึงตอนเนี้ยความรู้สึกจากที่กินไปแล้วถึงตอนเนี้ยถึงทุกวันเนี้ยก็คือแบบรู้สึกว่าพูดได้ใช่ไหมพี่จี้คือรู้สึกว่ามันแบบมันก็เฉยเฉยอะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะคือผิวเราก็คงเดิมไม่มีแบบคือรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเอาอย่างนี้ดีกว่าคือไม่เห็นผลนะราคา399 บาทแล้วถ้าราคาเต็มของเขาคือราคา800 บาทเลยนะแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้คือจัดโปรอะไรหรือเปล่านะอันนี้เกมสั่งมาจากใน Shopee ดร.พงศ์ Official นะคะก็ประมาณนี้มีอะไรอีกอ่ะใครลองกินดูบ้างใครลองเป็นรุ่นแรกๆบ้างเซตแรกๆบ้างกินแล้วรู้สึกยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าแบบเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจให้กับคนที่อยากจะลองตัวนี้ดูเพราะว่าราคาตัวนี้มันก็ไม่ทิ้งกับตัวเก่าเท่าไหร่เลยพูดผิดพลาดอะไรไปก็ขอประทานโทษด้วยนะคะก็พอดีว่าข้อมูลก็ประมาณนี้แหละหรือใครอยากให้แกมรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะก็ยินดีคอมเมนต์ค่ะแต่ขอราคาอย่าแรงมากนะช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงแบบสับจางอยู่ประมาณนี้ก็กับจากการวันนี้เกมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เกมด้วยให้หายจากการป่วยเป็นโรคแบบวิตฐานอันนี้ด้วยเถิดโรคแบบซึมเศร้าเนี่ยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วกับคอลลาเจนของดร.พงศ์นะคะผิดพลาดประการใดหรืออยากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะคะยินดีคำตอบนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ